ลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์เบสรองพื้นเมอร์เรสกาเนื้อครีมเปลี่ยนสีตามผิวผู้ใช้คุมมันพร้อมช่วยบำรุง59บาทที่ 7-Eleven สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์เจอกันเป็นประจำแบบนี้ละค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะบ่าย 2:15 ถึงบ่าย 3 นิดๆทางช่อง9 Import HD หมายเลข30นะคะวันนี้อยู่กับฝนค่ะแล้วก็ออนนะคะรวมถึงนะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านทางไลฟ์ Facebook นะคะที่ Facebook 9 Import ได้เลยคอมเมนต์มาก็ได้นะคะกับหัวข้อที่เราเล่าให้ฟังหรือว่ามีอะไรอยากจะแบบว่าพูดคุยกันก็สามารถพิมพ์มาได้เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านใช่แล้วนะคะนี่ฝนก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็มีคนแบบมาทักทายกันทุกวันเลยนะคะดีใจมากๆเลยอยากจะนำเสนอเรื่องอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรก็บอกกันเข้ามาได้ใช่แล้วนะคะเพราะว่าข่าวที่เราจะเอามาเล่ากันเนี่ยก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยแหละค่ะอย่างเริ่มต้นกันข่าวแรกนะคะเรื่องนี้เนี่ยหญิงสาวที่อยู่หอพักอยู่ห้องพักคนเดียวไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดหรือว่าห้องเช่าต้องฟังแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบจริงๆถ้าใครมาเคาะประตูนะคือทางที่ดีอ่ะห้องที่มีตาแมวส่องได้ไงแต่หลายๆห้องมันไม่มีนะพี่ฝนหรือไม่เราอาจจะต้องมีการดูแลตัวเองและป้องกันตัวเบื้องต้นก็คือเป็นกลอนที่สามารถกั้นแบบนี้แล้วก็เปิดมาแง้มนิดนึงนะแล้วก็ไม่ถ้าหากว่าเป็นคนร้ายเขาอาจจะแบบเราเห็นปุ๊บแล้วก็ไม่ใช่คนรู้จักก็รีบปิดประตูออกไปเลยนะคะคือมันสามารถเอาหามาติดเองได้นะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพรายนี้เนี่ยก็คือบอกเลยว่าบุกเข้าห้องจริงที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวเยอะทั้งบุกไปขโมยของหรือบุกไปข่มขืนไปข่มขืนทำร้ายร่างกายก็มากมายหลายข่าวเลยและยิ่งช่วงนี้นะคะประมาณเดือนนึงที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวประมาณนี้แทบจะทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็ป้องกันตัวไว้ให้ดีที่สุดเลยนะคะอย่างมิจฉาชีพรายนี้นะคะคืองัดเข้าห้องไปตอนที่เจ้าของบ้านเจ้าของห้องไม่อยู่ห้องนั่นแหละเพื่อไปลักทรัพย์นะคะมีคลิปด้วยนี่ก็คืองัดเข้าไปเพื่อจะเอาของนะคะผู้ก่อเหตุคนนี้เลยแต่เผอิญว่าเจ้าของห้องเนี่ยเป็นสาวทอมที่เขากลับมาพอดีค่ะเขาก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็เจอคนร้ายนะคะก็เจอคุณผู้ชายคนนี้แหละกำลังรื้อทรัพย์สินเลยนะเพราะพอคนร้ายเห็นเนี่ยนะคะก็กระชากผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาในห้องนะก่อนทำร้ายทั้งตบทั้งต่อยจนผู้เสียหายสลบแล้วค่อยหนีไปคุณผู้ชมน่ากลัวมากน่ากลัวมากล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะคนที่เห็นในคลิปนี้ผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยคือหนุ่มใหญ่ชาวลาวค่ะก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุนะคะได้หลบหนีเข้ามาอยู่ในไทยกว่าประมาณ2ปีแล้วก็รับจ้างเข็นผักในตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีนั่นแหละแต่พอโควิดระบาดขึ้นมาคุณผู้ชมไม่มีงานทำไงก็เลยต้องไปก่อเหตุงัดห้องของคนอื่นอย่างนี้แหละโอ้โหแต่ก็นะก็ต้องใจเขาใจเรานิดนึงนะคะแล้วก็นอกจากจะขโมยแล้วก็ยังทำร้ายร่างกายเจ้าของห้องอีกด้วยนะคะโดยหัวขโมยรายนี้นะคะไม่ได้ก่อเหตุรายนี้รายแรกนะเคยก่อเหตุมาแล้วนะคะแล้วก็ไปงัดห้องเช่าแบบนี้ค่ะลักษณะเดียวกันเลยค่ะในซอยงามวงวานจำนวน3ห้องด้วยกันครั้งนั้นน่ะได้ทรัพย์สินไปกว่า600บาทแล้วก็มาก่อเหตุงัดห้องพักที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งค่ะโอ้โหคราวนี้ได้ไปเยอะนะได้ทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองคำรวมแล้วประมาณ4บาทด้วยกันเงินสดอีกประมาณ 10,000 กว่าบาทจากนั้นเขาก็เลยเอานำทองเนี่ยไปขายให้กับคนรู้จักได้เงินมา 80,000 บาทค่ะแล้วเอาเงินมาทำอะไรรู้ไหมเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวร้านอาหารเอาไปเที่ยวร้านนวดเอาไปสาวจนหมดนะคะแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอีกเนี่ยแล้วเราก็นึกว่าอ๋อก่อเหตุเพราะไม่มีงานต้องหาเงินประทังชีวิตซึ่งก็ผิดอยู่ดีนะแต่อันนี้แย่ยิ่งกว่าคือก่อเหตุแล้วก็เอาเงินไปใช้แบบไปเปสาวไปเปสาวไปพอเงินหมดแล้วก็มาก่อเหตุอีกคือพอคิดว่าทำได้ครั้งหนึ่งไงพี่ฝนมันก็จะมีครั้งต่อไปแล้วก็จะทำเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็โชคดีจริงๆที่คุณตำรวจจับได้แล้วนะคะจะได้ไม่ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครที่ไหนอีกนะถูกต้องค่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปถามเสียงสะท้อนจากประชาชนกันนะคะเพราะว่าเหตุแบบนี้งัดห้องต่างๆขึ้นไปที่อพาร์ตเมนต์แบบนี้มันมีเยอะเหลือเกินหลายเหตุการณ์เดี๋ยวไปฟังเสียงประชาชนกันหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์เหล่านี้บ้างค่ะเค
ยได้ยินค่ะอันตรายมากเลยอะถ้าอยู่คนเดียวความปลอดภัยของหอพักก่อนอย่างหอพักที่หนูอยู่อะก็คือมีกล้องวงจรปิดแค่ชั้นแรกซึ่งชั้นอื่นอะมันไม่ได้แบบคุ้มครองเราเลยอย่างเงี้ยมันก็มีความปลอดภัยที่ระดับต่ำควรเลือกหอพักที่เขามีความปลอดภัยที่ครอบคลุมมากทางที่ดีเราก็ควรดูก่อนว่าเขาเป็นใครแล้วรู้จักหรือเปล่าถ้าไม่รู้จักก็แจ้งป้าถ้าโทรหาป้าไม่ติดอาจจะบอกตำรวจหรือว่าบอกคนใกล้ตัวที่เรารู้จักจำคุกตลอดชีวิตไปเลยก็ได้อย่าให้เขาได้ออกมาทำร้ายคนอื่นอีกเลยค่ะรู้สึกกลัวแล้วก็หวาดระแวงเวลาเดินคนเดียวภายในหอพักอย่างเงี้ยค่ะกลัวมีคนข้างๆมาทำร้ายเราหรือว่ามาปล้นเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เวลาถึงหอพักก็จะมีการโทรวิดีโอคอลกับเพื่อนค่ะเข้าห้องไปก็จะตรวจภายในห้องค่ะว่ามีใครอยู่ไหมหรืออะไรตอนนี้อาจจะเป็นเพราะกฎหมายยังไม่จริงจังถ้าสมมติว่าโจรที่ข่มขืนแล้วฆ่าเลยก็อยากให้ประหารชีวิตค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ออกมาทำร้ายคนอื่นๆอีกรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไปที่ไหนเราก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษกลัวค่ะเพราะว่าในด้านความปลอดภัยมันยังไม่เข้มงวดพอค่ะไม่ว่าจะเป็นหอพักเอ่ยกฎหมายข้อบังคับบทลงโทษเอ่ยทำให้แบบเรารู้สึกว่ามันยังไม่ปลอดภัยสำหรับเราค่ะน่าจะเป็นที่กฎหมายและบทลงโทษของประเทศเราอะค่ะการบังคับใช้อะมันไม่เข้มงวดไม่จริงจังผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็กลับมาทำซ้ำได้อีกแล้วบ้านเราก็มีลดหย่อนโทษรับสารภาพมันทำให้เขารู้สึกว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปฉันก็ทำความดีแล้วเดี๋ยวได้ลดหย่อนโทษก็ออกมาใหม่กฎหมายล้วนๆเลยค่ะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนโดยเฉพาะสาวๆทั้งหลายนะพักหลังๆก็มีข่าวแบบนี้ออกมาบ่อยๆเนาะก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็จะเห็นข่าวของนักโทษที่ออกมาแล้วแทนที่จะใช้โอกาสที่2ในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่แต่กลับทำคดีแบบเดิมซ้ำๆแบบนี้นะคะก็หวังว่าหลังจากนี้หลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเยอะๆแบบนี้ในสังคมเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับเปลี่ยนทางด้านกฎหมายทำให้ผู้หญิงที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยรู้สึกสบายใจแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงเนาะแล้วก็ขอนะคะก็อยากจะให้แบบว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะคะอ่ะไปที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องเตือนภัยเกี่ยวกับเจ้าของกิจการโดยเฉพาะเจ้าของกิจการเต็นท์รถนี่มีคนมาเช่ารถค่ะแต่ว่าปรากฏว่าคนรถคนที่เช่าเป็นคนร้ายเอาขับรถไปเลยเหรอไม่ต้องคุยตามเวลาเอารถไปเลยค่ะคุณขาแต่ว่าโชคดีที่เขาตามรถกลับมาได้ทันนะคะแต่ว่าเรื่องราวมันมีดังต่อไปนี้นะคะเจ้าของเต็นท์รถนั่นนะคะเขาก็มาโพสต์ลง TikTok ค่ะก็คือว่ามีคนร้ายมาเช่ารถของเธอค่ะไปขายแถวชาวแดนชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะแล้วก็ส่งรถต่อไปยังเมียนมาค่ะเป็นเหตุให้เธอนะต้องนั่งเรือข้ามฝั่งมากับตำรวจเมื่อตะกี้นี้ที่ได้เห็นในคลิปนะคะก็คือเธอนั่นเองนะคะนี่ก็มากับตำรวจตะเวนชายแดนแบบนี้นะคะมาโอ้โหกว่าจะเจอรถแต่ต้องข้ามแดนมานี่หนังบูแอคชั่นแบบนี้แอคชั่นกันเลยทีเดียวนะแต่ว่ารถฉันอยู่ไหนอย่างเงี้ยหรอรถฉันอยู่ไหนรถฉันอยู่ไหนฉันจะเอารถฉันคืนเออแต่พอเจอรถแบบนี้เรื่องราวมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะคะเพราะว่าคนที่นำรถมาส่งน่ะเขาเรียกค่าไถ่ค่ะมีค่าไถ่ด้วยนะค่าไถ่รถเขาเรียกค่าไถ่ 430,000 บาทอ่ะโอ้โหมากนะเออเป็นจำนวนเงินที่มากทีเดียวแล้วก็ต่อรองไปมาเหลือ 180,000 นะก็ไม่น้อยนะคะซึ่งชาวเน็ตเจ้าก็ถามเจ้าของไปนะคะว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้มันต้องมีแบบค่าไถ่ด้วยไหมแล้วทำไมตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยต้องแบบฝั่งนู้นนะคะทำไมต้องมาเรียกเงินกับเธอด้วยแล้วทำไมตำรวจฝั่งไทยเจรจาไกล่เกลี่ยได้ไหมประสานงานให้อะไรแบบนี้ไม่ต้องเสียตังค์ได้ไหมนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเขาก็บอกกันมาว่าเป็นพื้นที่นะคะที่น่าจะสามารถคุยกันได้นะคะแล้วถ้าไม่จ่ายตังค์เนี่ยสามารถนำรถกลับมาได้ไหมชาวเน็ตเขาก็ตั้งคำถามต่างๆนานากันไปก็มีหลากหลายคอมเมนต์นะคะที่เธอได้โพสต์ TikTok กันไปอะค่ะค่ะก็คือตำรวจตะเวนชายแดนก็คือประสานงานให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าก็คนละเขตคนละพื้นที่คนละพื้นที่การดูแลกันนะเนาะก็ต้องไปของฝั่งนู้นกันไปนะคะส่วนคนร้ายที่มาเช่ารถของเธอเนี่ยนะคะเธอบอกว่าเป็นทหารชาวไทยยศนาย10นะทำทีว่าจะมาเช่ารถ3วันนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง12มกราคมที่ผ่านมาและช่วงวันที่11เนี่ยแหละค่ะคนร้ายก็ทักมาว่าเอ้ยเนี่ยช่วยเช็ค GPS ให้หน่อยได้ไหมว่ารถอยู่ตรงไหนพอดีว่าให้ลูกน้องอะยืมรถไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก่อนจะเช่าเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเนี่ยเอ้ยจะมายืมรถเพื่อไปเก็บของขนของจากบ้านภรรยาที่เลิกกันไปจากกรุงเทพมาที่กาญจนบุรีแต่พอตรวจสอบแล้วนะคะก็คือมีการใช้รถแถวกาญจนบุรีจริงซึ่งพอเขาถามมาเนี่ยว่าเอ้ยเช็ค GPS ให้หน่อยได้ไหมเจ้าของเขาก็ไหวตัวทันนะเขาก็บอกว่าเออไม่ได้พูดว่ามี GPS หลายที่หรือว่ามี GPS ตรงไหนบ้างก็คือไม่ได้เช็คให้แบบ
จริงๆจังๆเพราะว่ากลัวว่าคนร้ายจะรู้คุณผู้ชมว่าอ๋อมี GPS ติดอยู่หลายอันแต่คนร้ายรู้ไงปรากฏว่า GPS เนี่ยไม่ได้หายไปมันยังมีไฟทำงานอยู่คือเขาเช็คแล้วไงว่ารถเราอยู่ที่นี่นะอยู่ที่กาญจนบุรีจริงนะตามที่คนร้ายเขาบอกเลยอยู่ตรงนี้อ่ะไปเลยอ่ะก็ไปตามไปปรากฏรถไม่อยู่ไม่เจอรถแต่เอ้าทำไมมีสัญญาณ GPS กระพริบกระพริบตรงนี้เลยอ่ะคือเขาก็เลยเดาว่าคนร้ายเนี่ยหลักแหลมมากก็คือถอด GPS คุณผู้ชมแล้วก็ไปให้เลี้ยงไฟไว้คือต่อไฟไว้ให้ GPS มันยังทำงานอยู่เหมือนว่ารถเราอ่ะอยู่ตำแหน่งนี้แนบตำแหน่งนี้นะไม่ได้ไปไหนนะแต่จริงๆรถไปนู่นแล้วไปเมียนมาแล้วไปเมียนมาแล้วอย่างนี้เลยนะคะเจ้าของเขาก็เลยต้องตามกันต่อไปจนก็รู้นั่นแหละว่าอ๋อรถเนี่ยข้ามฝั่งไปแล้วนะคะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยส่งต่อรถนะคะให้ไปฝั่งชายแดนเมียนมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ต้องบอกว่าคนร้ายนี่คือแสบมากๆเลยแล้วอย่างเงี้ยจับได้ไหมอ่ะอย่างนี้คือเขาส่งต่อไปที่เพื่อนเขาที่เมียนมาแสดงว่าคนร้ายก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยปะถูกต้องอ่ะเดี๋ยวก็ต้องตามข่าวตามเรื่องนี้กันต่อนะทหารชาวไทยยศนายสิบเนี่ยนะคะคนนี้เพราะว่าสุดท้ายก็ต้องรู้ชื่อเพราะว่าเวลาเราเช่ารถอย่างเงี้ยมันต้องมีหลักฐานไงถูกหลักฐานทั้งบัตรประชาชนนะคะแน่นอนนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็ต้องตามกันได้จากบัตรประชาชนนี่แหละก็คือตชด.อาจจะช่วยเรื่องการค่าไถ่ของรถไม่ได้แต่ก็หวังว่าตำรวจจะตามจับคนร้ายคนนี้ได้แล้วกันใช่แล้วนะคะโอเคค่ะคราวนี้นะคะเราไปที่เรื่องแบบหัวเวอเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจในช่วงนี้กันหน่อยดีกว่านะคะคือมีคนไปสั่งข้าวผัดหมูค่ะคุณขาอันแน่นอนในช่วงนี้แบบหมูแพงและในจินตนาการเราก็อาจจะแบบลดปริมาณลงหน่อยหรืออะไรยังไงหมูน้อยลงหน่อยหมูน้อยลงหน่อยแต่มันไม่ใช่น้อยถึงขั้นมองไม่เห็นเลยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงไหมเดี๋ยวไปดูไหมข้าวผัดหมูไปดูกันค่ะค่ะเนี่ยหรอไหนข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูเดี๋ยวมันเหมือนข้าวนี่ไม่ข้าวมันไก่ที่เป็นข้าวมันเปล่าๆเหมือนข้าวแล้วก็มีแตงกวา2ชิ้นเงี้ยหรอเหมือนผัดกับไข่บางๆด้วยไม่ใช่แบบเป็นไข่ชิ้นๆนะแล้วก็มีแตงกวา2ชิ้นบางๆหมูคือตรงไหนคุณแล้วรู้ไหมว่ากล่องเนี่ยคือ50บาทโอ้ยแพงมาก50บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะคือตอนนี้ทั้งเราทั้งพี่ๆตะก้องก็คือพยายามมองกันอยู่ว่าหมูหมูตรงไหนคะหมูอยู่ตรงไหนไม่มีใครเห็นหมูเลยเขาไม่คิดจะใส่ผงใส่ผักหรืออะไรผัดกันหน่อยหรอผัดชีสภาพมาเป็นแบบนี้เลยสำหรับข้าวผัดนะคะนี่นะคะซึ่ง Facebook นะคะอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Party ค่ะก็ได้โพสต์ภาพนี้เข้าไปนะคะข้าวผัดหมูในจังหวัดระนองค่ะเน้นว่านี่คือข้าวผัดหมูจริงๆเขาสั่งข้าวผัดหมูไป2กล่องแต่ว่าเท่าที่เห็นนี้นะคะแทบจะไม่เห็นหมูเลยแล้วก็มีแตงกวาเพียงแค่2ชิ้นบางๆเท่านั้นนะคะโดยมีข้อความระบุด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือข้าวผัดหมูนะคะเปิดมาเจอแบบนี้กับหมู2ชิ้นซึ่งเราก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวต้องไปมองใกล้ๆนิดนึงกล่องนึง50บาทนะคะหมูเท่านิ้วก้อยค่ะคุณขายแบบนี้ได้ด้วยหรอเข้าใจว่าหมูมันแพงขึ้นแต่แค่2ชิ้นชิ้นนึงเท่านิ้วก้อยเล็กๆแล้วเราซื้อมาให้เด็กเด็กก็ต้องกินแบบนี้ไม่ไหวนะคะแย่มากๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาโพสต์เอาไว้นะคะที่ให้ชาวเน็ตเขาได้ดูกันนะคะแน่นอนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีคอมเมนต์มากมายทีเดียวนะคะอ่ะหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะสงสัยเขาอาจจะได้ยินแบบสั่งว่าข้าวผัดไข่ของเด็กหรือเปล่าสภาพมันก็เหมือนแบบข้าวแบบผัดไข่แบบใส่ไข่เล็กๆบางๆไม่ใส่ผักให้เด็กกินหรือเปล่านะคะข้าวผัดไข่กับใส่หมูอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะสั่งข้าวผัดหมูจริงๆข้าวผัดหมูกล่องนึงใส่ผักอีกกล่องนึงไม่ใส่ผักอ๋อก็คือเป็นกล่องนี้ที่ไม่มีผักแล้วก็มีเป็นหมูทิพมา2ชิ้นหมูทิพพร้อมตังกวาหมูทิพและผักทิพด้วยเออแต่ยังมีตังกวาให้หน่อยอ่ะให้เคี้ยวให้จินตนาการว่าอ๋อตังกวาคือหมูตังกวาคือหมูแต่มันคือน่าตกใจคุณผู้ชมคือถึงแม้ว่าช่วงนี้เราก็เข้าใจนะคะว่าราคาหมูมันแพงขึ้นแต่ว่าถ้ามาเจอในสภาพแบบนี้ในราคา50บาทเราก็เหวอเราก็ช็อกเหมือนกันคุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะอันนี้คือลำบากมากคือมองหมูแทบไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นจริงๆคือก็เข้าใจนะว่าข้าวของมันแพงขึ้นจริงๆนะหลายๆร้านค้าเนี่ยก็ต้องปรับราคากันนะคะแต่ก็จะมีร้านที่ปรับมาแล้วก็ทำเอาเราช็อกกับบางร้านที่ทำเอาเราเหวอเหมือนกันแต่เหวอในด้านที่ดีนะเพราะว่าร้านต่อไปนี้นะคะเขาก็ขอปรับราคาเหมือนกันเนื่องจากว่าหมูขึ้นราคาแพงนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยพอเห็นปริมาณข้าวของร้านนี้ขอวาร์ปก็เลยไม่ได้จะไปด่านะ
จะไปชิมจะไปกินโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เรื่องนี้เนี่ยมาจากผู้ใช้ Facebook ท่านนึงนะคะแชร์เรื่องราวผ่านกลุ่มชมรมคนรักผัดกระเพราค่ะเขาเนี่ยไปเจอร้านอาหารตามสั่งร้านนึงมานะคะทางร้านก็บอกว่าเอ้ยขอปรับราคาขึ้นหน่อยนะเพราะว่าหมูแพงแต่ก็ไม่ได้ลดปริมาณอาหารนะคุณผู้ชมค่ะซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรก็สั่งข้าวกระเพราหมูกรอบตามปกติแต่พอสั่งมาแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนปริมาณมันจะขึ้นตามราคาด้วยซ้ำไปนะคะเขาก็ได้โพสต์ภาพนี้เลยเป็นหมูกรอบข้าวกระเพราหมูกรอบใส่ไข่ดาวโอ้อันนี้หมูกรอบแน่นแน่นค่ะคุณมองตรงไหนก็เห็นว่าเป็นหมูกรอบหมูบางข้าวไปหมดเลยหมูโอมองแทบจะไม่เห็นข้าวเลยนะคะในราคา65 บาทนะคะหมูแพงไหมคะขอปรับราคา60 บาทคือข้าวแบบข้าวกะเพราหมูกรอบข้าวกะเพราหมูกรอบแล้วก็อีก5 บาทเป็นค่าไข่ดาวนะคะพิกัดอยู่ที่คลองถนนนนทบุรีนะคะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยน่ากินมากเลยแบบถ้าปรับราคาแบบเนี้ยเราได้ปริมาณแบบนี้ดูดีแบบนี้อ่ะก็เข้าใจยอมนะ65 บาทโอเคคุ้มมากๆเลยดูสิหมูกรอบแน่นๆเทียบกับร้านเมื่อกี้50 บาทเมื่อกี้50 บาทคุณผู้ชมน่าไหลนะลองๆนี่เราก็แบบไม่ได้จะเปรียบเทียบอะไรนะแต่ว่าข่าวมันแบบใกล้เคียงแล้วก็ต่อกันพอดีเลยนะคะข้าวผัดหมูตะกี้นี้50อันนี้นะคะหมูกรอบแน่นๆเลยบวกไข่ดาวด้วย65 บาทนะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เข้าใจนะคะแล้วแม่ค้าเขาก็เข้าใจผู้บริโภคด้วยแล้วก็หิวเหมือนกันนะคะก็ให้มาเต็มๆเดี๋ยวเปิดพิกัดให้นะคะร้านอาหารชื่อว่าร้าน4พี่น้องสาขา2ย่านคลองถนนจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เป็นเมนูที่ขึ้นราคามาได้คุ้มค่าแล้วก็น่าทานจริงๆนะคือเราเข้าใจแหละว่ามันมีผลกระทบไปทุกคนจริงๆนะคะเรื่องราคาหมูแพงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าใครที่จะเห็นใจกันและกันแล้วก็ปรับราคาพร้อมกับปริมาณอย่างเหมาะสมแหละใช่แล้วเนาะเราเปิดวาร์ปให้แล้วเผื่อว่าใครที่ชอบกินเมนูนี้ก็ลองไปชิมกันได้ถ้าใครอยู่แถวนนทบุรีเราจะได้ไปอุดหนุนกันนะคะใช่แล้วค่ะนะหรือว่าถ้าใครไปอุดหนุนแล้วเราได้เป็นยังไงเป็นแบบหมูกรอบแน่นๆแบบนี้ไหมลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เหมือนกันนะมารีวิวกันหน่อยนะคะข่าวต่อไปไหนๆก็คุยเรื่องหมูแล้วมาที่จระเข้กันบ้างเพราะว่าหลายคนก็หันไปกินจระเข้กันแต่วันนี้ไม่ได้จะพาไปกินจระเข้ไม่กินหรอเออไม่กินเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียคุณผู้ชมค่ะโชคดีไปที่น้องไปอยู่ที่นู่นนะคะถ้าอยู่ที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบเนื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อสัตว์ทดแทนหมูก็ได้นะคะน้องเขาเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าตัวใหญ่ตัวยักษ์มากยาว6 เมตรต้องใช้คนลากถึง6 คนนี่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูนี่หูก่อนเลยไปดูก่อนนี่ไม่คือการที่คนล่า6 คนมันก็ต้องเรื่องใหญ่แล้วนะโอ้แต่นี่ใหญ่จริงๆน้องใหญ่มากเรียกน้องไม่ได้แล้วเรียกพี่ดีกว่าเรียกพี่ คือเขาอายุ36อ๋อคุณพี่คุณพี่เขาอายุ36แต่ที่เห็นนิ่งๆแบบนี้ต้องแจ้งให้คุณผู้ชมทราบนิด นึงนะคะว่าคุณพี่เขาได้เสียชีวิตแล้วตกใจนึกว่าคุณพี่ใจดีอยากโดนอุ้ม อยากโดนอุ้ม คุณพี่ดูไม่งองแงเลย ให้คนลากได้ง่ายๆเลย คือว่าคุณพี่คนนี้นะคะคุณพี่จระเข้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปไวรัลดังจากอินโดนีเซียเลยนะคะเป็นจระเข้ขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็ถูกชายหนุ่มนะ6คนค่ะลากขึ้นมาลากขึ้นมานะคะจากริมน้ำแบบนี้ค่ะอายุ36ปีแล้วนะสำหรับจระเข้ตัวนี้แล้วก็มีความยาวถึง6เมตรด้วยกันคุณผู้ชม6เมตรนี่ไม่ใช่น้อยๆนะสมมติเปรียบเทียบง่ายๆตึกชั้นนึงอ่ะความสูงมันอยู่ที่ประมาณ3 เมตร6เมตรก็เท่ากับตึก2ชั้นถูกปะใหญ่มากนะก็คือน้องตัวอ้วนมากแล้วก็ตัวยาวมากๆนะคะก็36ปีเนาะใช่นะคะก็ตัวใหญ่ทีเดียวนะคะซึ่งเขาต้องลากขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นซากแล้วอ่ะอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็คนแถวนั้นก็คุ้นเคยกับจระเข้ตัวนี้ดีนะคะแล้วก็เคยเห็นมาหลายรอบละแล้วก็เคยไล่ไปละนะคะแล้วก็คราวนี้มาพบเป็นซากแบบนี้เขาก็ต้องลากน้องขึ้นมาอาจจะเอาไปฝังหรืออาจจะเอาไปทำอะไรสักอย่างนึงนะคะซึ่งเขาก็แจ้งด้วยนะว่าที่เห็นก่อนที่จะพบว่าเป็นน้องเสียชีวิตแล้วนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยน้องไม่ทานอาหารเลย oh. แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรถึงไม่ยอมกินอะไรเลยนะคะภาพดังกล่าวค่ะถูกบันทึกได้จากหมู่บ้านเจมารัสของอินโดนีเซียนะคะ ซึ่งเขาก็เคยเจอมาแล้วแล้วก็ถูกนำจับไปปล่อยป่ามาแล้วก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังคงมาที่พื้นที่นี้อีกนะคะก็น่าจะคุ้นชินในบริเวณนั้นนะคะก็คือดีที่ชาวบ้านแถวนั้นก็ยังคุ้นชินก็ยังเคยหายกันได้แต่ว่าไม่ต้องมาใกล้มาก
พราะว่าไม่อยากสนิทเซฮายเซฮายแบบห้าไกลไกลก็เป็นในส่วนของการเว้นระยะห่างทางสังคมเว้นระยะห่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาใกล้ถ้า6เมตรเราเจอกันตอนที่เขายังเป็นๆอยู่นี่คือเราก็ต้องแกล้งกั้นหายใจนะไม่หายใจก็เขาบอกไงว่าเจอหมีให้แบบว่าแกล้งตายแล้วจระเข้อ่ะจระเข้เราก็แกล้งตายด้วยไม่รู้จะใช้สูตรเดียวกันได้ไหมไม่น่าได้เพราะว่าถ้าแกล้งตายมันน่าจะอยากมาหาเราหรออ่ะทลายเลยตายแล้วนี่อย่างเงี้ยดังนั้นก็คือมันก็เราอาจจะไปอยู่ในท้องมันแทนโอเค6เมตรขนาดนั้นใหญ่อยู่มากนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมื่อกี้อินโดนีเซียใช่ไหมใช่ข้ามจากอินโดนีเซียมาที่มาเลเซียกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมที่มาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่ามีคลิปหนึ่งไวรัลมากเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาวาดรูปเก่งมากๆนะคะเขาได้อวดทักษะการวาดรูปบนโซเชียลนี่แหละแต่ว่าแน่นอนวาดธรรมดาโลกไม่จำใครๆก็วาดรูปสวยใช้มือวาดรูปทำได้อยู่แล้วคนนี้มากกว่านั้นใช้ทั้งมือใช้ทั้งเท้าใช้ทั้งปากค่ะนี่ไงมือคือสองข้างเลยนะสองข้างเลยมือสองข้างเท้าสองข้างและปากแล้วเดี๋ยวใช้ปากด้วยไม่เบานะคนนี้เขาบอกว่าคนนี้เนี่ยชื่อว่าเซฟูทากิฟนะคะเป็นคุณครูแล้วก็คุณพ่อลูก6วัย39ปีค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยสนใจด้านศิลปะมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะการวาดรูปแล้วก็เริ่มวาดรูปจริงจังนะคะเมื่อเดือนมกราคมปีก่อนนี่เองแต่ทว่ามันไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่แหละเพราะว่าใครๆก็วาดรูปได้นะเขาก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาคงต้องสร้างกิมมิคให้กับตัวเองนะงัดทักษะที่มีออกมานะคะโดยการใช้ปากมือเท้าทั้งสองข้างมาจับดินสอแล้วก็วาดรูปคนก็เลยหันมาสนใจนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็วาดรูปล้อเลียนจำนวนมากแหละแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูแต่พอเขาคิดว่าเอ้ยถ้าเราสร้างเนื้อหาที่มันน่าสนใจมากขึ้นอ่ะมันน่าจะเพิ่มยอดวิวขึ้นมาได้นะคะก็เลยทำแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าทักษะแบบนี้เขาต้องฝึกนะคุณผู้ชมไม่ได้ทำกันมาได้แต่เกิดอยู่แล้วนะคือก่อนหน้านี้เขาวาดด้วยมือธรรมดาเนี่ยแหละแล้วพอคิดไอเดียได้ก็เลยเริ่มฝึกใช้เท้าแล้วก็ใช้ปากนะคะรูปนึงเนี่ยที่ทำได้นะคือใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการวาดให้เสร็จนะคะซึ่งทำได้ไงอ่ะเก่งมากคือจะบอกว่าหรือปะไม่ใช่ว่าใครจะวาดรูปได้นะต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์แล้วนี่เขาใช้ทั้งมือ2ข้างเท้า2ข้างแล้วปากในเวลาเดียวกันในการวาดภาพคุณผู้ชมและแต่ละภาพอ่ะมันไม่ใช่ภาพเดียวนะแยกออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแยกออกเป็นแต่ละภาพกลายเป็น4ชั่วโมงเนี่ยได้5ภาพถูกแล้วคือรู้ได้ยังไงว่าแบบว่าต้องไปคือแยกมันต้องแยกประสาทอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเวลาทำอะไรทักษะแบบ2อย่างนะแค่2มือทำเหมือนกันน่ะทำในเวลาเดียวกันน่ะก็ยากแล้วนะคะแต่เนี่ยเขาแบบคิดดูสิว่าภาพแต่ละภาพอ่ะก็คือวาดไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะว่าเป็นภาพเหมือนแต่ละคนใช่มั้ยเป็นภาพเหมือนทุกคนคือตอนแรกนึกว่า1ภาพแล้วใช้ทั้งมือใช้ทั้งปากใช้ทั้งเท้าวาดให้มันเป็น1ภาพโนค่ะแต่นี่คือ5คน5รูปเลยนะคะแล้วเป็นภาพของคนภาพเสมือนจริงอ่ะคุณผู้ชมเป็นภาพเหมือนนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดของแต่ละภาพอ่ะมันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะนี่เก่งมากเลยออนวาดวงกลมยังไม่กลมเลยคุณผู้ชมคิดดูออนวงกลมใช่ไหมพี่ฝนเส้นตรงยังไม่ตรงเลยอ่ะโอ้จริงคือแบบอยากบางทีก็อยากวาดรูปบ้างอะไรเงี้ยนกก็ยังเป็นนกยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรซัพพอร์ตผลงานของศิลปินเขาต่อไปนะคะเก่งมากเลยนะคะก็นี่แหละก็เป็นสิ่งที่ไวรัลอยู่ในช่วงนี้นะคะใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงแรกนี้นะคะแต่ว่าช่วงต่อไปเนี่ยไม่อยากให้พลาดเหมือนกันแซ่บทูเดย์ของเราแน่นอนค่ะก็คงยังคงมีเรื่องราวที่ดีๆมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับคนที่อยากจะทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จค่ะจะต้องทำยังไงนะแล้วมีเทคนิคเคล็ดลับยังไงติดตามกันช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะคอลลาเจนของ PK ต้องคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมมีส่วนประกอบของคอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP ที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับเครื่องหมาย Thailand Trustmark จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยครับคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมกระป๋องนี้ของแนนค่ะที่เลือกคอลลาเจนตัวนี้นะคะเพราะเขาเป็นไตรเปปไทด์ผสมไดเปปไทด์ใช้1ช้อนตวงแต่โดยปกติเนี่ยจะชงคอลลาเจนกับน้ำผลไม้ชาหรือว่ากาแฟหรือโรยในอาหารบางมื้อนะคะแต่หลักๆเนี่ยจะดื่มวันละ1ช้อนตวงค่ะโปรโมชั่นพิเศษผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทขนาด 120,000 มิลลิกรัมจำนวน5กระป๋องรวม 600,000 มิลลิกรัมในราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นพิเศษสั่งซื้อ2ชุดแถมฟรีทันทีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางชาติผสมมัลติวิตามินบีจำนวน5กล่องรวม150แคปซูลโทร02 026 5888หรือแอดไลน์มาที่@ HACP มีแอดด้วยนะครับ
โปรโมชั่นตั้งแต่ที่1ตุลาคม2564ถึง30กันยายน2565มีจำหน่ายและที่โลตัส FS CJ Super Market ขนาดทดลอง213บาทน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยี Smart Microfilter จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงคุณว่าเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหล่อ70กรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะเราพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะรายการแซ่บทูเดย์พบกับเราพิธีกรก๊อฟเบญจพลชมพู่ก่อนบ่ายฝนนันทกาออนภัทธิราจัดเต็มมาเล่าข่าวแซ่บข่าวดังข่าวเป็นประเด็นและอัปเดตข่าวให้ฟังกันแบบได้อรรถรสพร้อมรู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวในช่วงเรสอัปเดตและสตาร์ทอัพจุดเริ่มต้นธุรกิจพบกันสดๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:15 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Mcon HD หมายเลข30นะคะแอลกอฮอล์แอลซอฟยาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลแอลกอฮอล์แอลซอฟฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาส่วนผสมจากสมุนไพรยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรผสมน้ำพริกมะนาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอเป็นยาแผนโบราณสิงห์เลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะเบสรองพื้นเมอร์เรสกาเนื้อครีมเปลี่ยนสีตามผิวผู้ใช้คุมมันพร้อมช่วยบำรุง59บาทที่ 7-Eleven คุณผู้ชมค่ะอาชีพสุดปังนาทีนี้ต้องยกให้กับการทำธุรกิจออนไลน์เลยนะคะแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ามันต้องมีทั้งเทคนิคความรู้ต่างๆแล้ววันนี้โอกาสดีมาถึงแล้วค่ะมีผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จนะคะจะมาเล่าประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราขอต้อนรับโค้ชนักการนะคะปั้นเงินล้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าการปั้นพันล้านของโค้ชนักการนี่คือไม่ธรรมดาเลยฉายานี้ได้มายังไงคะก็จริงๆฉายานี้ค่ะก็ได้มาจากการที่เราแบบมุ่งมั่นตั้งใจนะคะฝึกฝนนะคะจนมีผลลัพธ์เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะพอเรามีผลลัพธ์เพิ่มมากขึ้นค่ะเราก็สามารถถ่ายทอดวิชาของเราค่ะให้กับคนที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์นะคะแล้วเราก็ได้ถ่ายทอดว่าเริ่มทำแบบไหนนะคะจนกลายมาเป็นครูมาเป็นโค้ชอะค่ะเขาก็เลยเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบให้เขาอะค่ะทำตามเราแล้วเขาก็จะประสบความสำเร็จแบบเราค่ะคือการันตีไงด้วยความสำเร็จที่ทำมาก่อนค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นโค้ชก็ต้องเป็นนักเรียนมาก่อนเหมือนกันใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเนี่ยมาสนใจการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะก็เริ่มต้นจากการที่เราอะอยากขายของออนไลน์นะคะและทุกคนก็มีมือถือเนาะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยขายของออนไลน์ยังไงล่ะที่จะทำให้เราอ่ะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราก็เริ่มจากการที่เป็นนักเรียนมาก่อนนี่แหละค่ะที่ก็ไม่เป็นออนไลน์มาเหมือนกันค่ะคือก่อนหน้านี้ก็คือไม่รู้เลยเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นเหมือนกับพวกเราที่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยคือเข้าใจว่าออนไลน์ก็คือไลฟ์ขายของขายในโลกออนไลน์ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถูกไหมใช่เลยค่ะก็คือไม่เป็นเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะลงเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อที่จะเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองใช่ค่ะแล้วอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจว่าอ๋อตอนนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเข้าสู่โลกออนไลน์แบบเต็มตัวแล้วก็ตัดสินใจมาเรียนนะคะก็จากที่เราดูพฤติกรรมเนาะทุกคนนะคะก็เล่นโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นคนที่เขาขายออนไลน์จนประสบความสำเร็จก็เยอะมากใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าแล้วเขาทำยังไงนะที่เขาแบบ
สามารถอย่างน้อยก็มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวบางคนก็ประสบความสำเร็จจนแบบเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปเลยจุดนั้นแหละค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ไปศึกษานะคะว่าแล้วมีที่ไหนบ้างล่ะที่จะสอนเราแบบนั้นได้บ้างใช่ค่ะโอ้โหจนกระทั่งมาโรงเรียนแล้วก็เป็นนักเรียนก่อนที่จะมาเป็นโค้ชด้วยใช่ค่ะอยากให้โค้ชนักการเล่าให้ฟังก่อนที่จะมาทำธุรกิจออนไลน์แบบนี้โค้ชนักการทำอะไรมาก่อนคะเริ่มแรกค่ะก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายกล้วยปิ้งใช่ค่ะตามตลาดนัดเลยค่ะก็วันไหนที่เราไปขายเราก็ได้เงินถูกไหมคะวันไหนที่เราไม่ได้ไปขายเราก็ไม่มีรายได้ใช่มิหนำซ้ำวันที่เราเตรียมของไปขายแล้วค่ะลงทุนแล้วฝนตกค่ะนะคะวันนั้นก็ใช่ขายไม่ได้แถมขาดทุนด้วยค่ะใช่ค่ะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทำอะไรเพิ่มนะและเป็นช่วงวิกฤตที่ผ่านมาด้วยค่ะตลาดสั่งปิดนั่นแหละอันนั้นแหละค่ะขาดรายได้เลยซึ่งหลายๆคนก็เขวเหมือนกันนะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแต่ว่าโค้ชนักการก็คือมองเห็นว่าทางออนไลน์นี่แหละน่าจะเป็นทางที่เราจับได้ก็เลยมาเริ่มเรียนแล้วก็ทำธุรกิจออนไลน์นะคะถามหน่อยค่ะว่าไอการปั้นพันล้านขึ้นมาได้เนี่ยฉายานี้นี่แปลว่าเราทำได้ด้วยตนเองหรือว่าเราไปปั้นคนอื่นแล้วเขาได้พันล้านจริงๆค่ะคนนักการก็เริ่มแรกก่อนเนาะเริ่มจากเราใช่ไหมคะที่เราอะค่ะก็ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะที่เราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะที่เริ่มจากการหารายได้ตั้งแต่หลัก10หลักร้อยหลักพันหลักแสนไปจนถึงหลักล้านและเราค่ะก็สามารถถ่ายทอดวิชานี้ค่ะให้กับทีมนะคะให้กับคนที่เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะขายของออนไลน์นี่แหละเราก็เลยมากลายเป็นครูเป็นโค้ชที่ทำให้เขาเดินตามแล้วก็เลยได้รับฉายานี้ขึ้นมาแปลว่าได้พันล้านจริงจริงกับทำออนไลน์ถามเลยค่ะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยรายได้ตอนที่เราขายกล้วยปิ้งกับรายได้ที่เรามาทำธุรกิจออนไลน์ต่างกันขนาดไหนคะเรียกว่าต่างกันมากดีกว่าค่ะต่างกันแบบระหว่างคือรายได้ที่เราขายกล้วยปิ้งใช่ไหมคะกับหลักล้านนี้เลยไหมคะก็ต่อเดือนต่อเดือนใช่ค่ะก็คือหลักหมื่นกับหลักล้านเลยถูกต้องเลยค่ะใช่ค่ะโอ้ยคราวนี้หลายๆคนฟังอยู่อยากรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอะค่ะอยากจะเรียนแบบเหมือนโค้ชนักการเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องทำยังไงเริ่มต้นเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์เลยเข้าไปเริ่มเรียนด้วยได้ไหมคะสมมติแม่ออนดูอยู่อยากจะไปเรียนแต่ว่าเนี่ยทุกวันนี้ Facebook แม่ยังงงอยู่เลยอ่ะไปเรียนได้ไหมคะเรียนได้ค่ะสำหรับคอร์สที่นักการเปิดสอนนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเพศอะไรไม่เป็นออนไลน์เลยนะคะหรือแม้กระทั่งเรามีสินค้าที่จะขายอยู่แล้วก็สามารถเรียนได้เหมือนกันค่ะได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะถึงแม้จะไม่มีความรู้นะคะเพราะตัวนักการเองก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันค่ะใช่แล้วคอร์สสอนอะไรบ้างแบ่งไปกี่วันคะคอร์สของเรานะคะจะมีทั้งหมด5วัน5วิชานะคะวันแรกค่ะจะเป็นการปรับโปรไฟล์ Facebook นะคะทำหน้า Facebook ยังไงนะคะให้เราเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพนะคะวันที่2ค่ะจะเป็นการตัดแต่งวิดีโอและก็ภาพนะคะสร้างวิดีโอยังไงให้สินค้าเราดูน่าสนใจวันที่3ค่ะจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ค่ะคือการเขียนแคปชั่นเด็ดๆโดนๆนะคะวันที่4ค่ะอันนี้จะเป็นการเปิดหน้าร้านแล้วนะคะก็จะเป็นการสร้างเพจค่ะสร้างหน้าร้านยังไงให้คนติดตามให้คนสนใจเราส่วนวันสุดท้ายค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มยอดขายแล้วค่ะจะเป็นการยิงแอดโฆษณาค่ะเพียงมือถือเครื่องเดียวก็สามารถมีรายได้ได้ค่ะเก่งมากเลยคือจะเจาะไปเลยนะว่ายิงแอดยังไงให้ถูกกลุ่มเป้าหมายถูกต้องใช่เลยค่ะไปแล้วเสียเงินเปล่าๆใช่ค่ะมีประโยชน์มากๆเลยตรงนี้นะคะแล้วคอร์สต่างๆที่เราจะลงไปเรียนกับโค้ชนักการเนี่ยค่ะต้องสมัครยังไงคะก็สำหรับคอร์สนี้นะคะปกติราคา 9,700 บาทนะคะพิเศษนะคะสำหรับพิธีกรสวยๆทั้ง2ท่านนะคะราคาเพียง97บาทนะคะย้ำนะคะ97บาทรับเพียง100ท่านแรกเท่านั้นนะคะเพราะเราจะมีนะคะครูพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาดูแลแบบตัวต่อตัวเลยแบบใกล้ชิดเลยนะคะติดต่อที่ LINE @นะคะ MY53นะคะ A มีวงกลมนะคะ MY 53หรือสแกน QR code นะคะกดเพิ่มเพื่อนแล้วทักแชทคำว่าสนใจด้วยนะคะเบอร์โทรค่ะ0645496445 0645496445ค่ะโอ้โห5วัน5วันวันละกี่ชั่วโมงคะเรียนผ่านทางซูมใช่ไหมคะเรียนผ่านทางซูมค่ะวันละ2ชั่วโมงค่ะเรียนกัน5วันเลยจะได้ความรู้แบบเต็มๆเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเรียนไปแล้วอุ๊ยจำไม่ได้ทำยังไงดีอยากจะหลอดย้อนหลังได้ไหมคะโอ้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะถ้าเรียนแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจใช่ไหมคะเราจะมีวิดีโอย้อนหลังให้ดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะดีมากสามารถดูย้อนหลังได้ใช่แล้วก็มีโค้ชนะคะคอยประกบเราด้วยนะคะแล้วก็ต้องทำยังไงแบบว่า
าคนที่เขาไม่เป็นจริงๆก็สามารถที่จะทำได้ใช่ค่ะให้โค้ชนักการนะคะลองบอกคนที่เขาจะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ให้มีกำลังใจในการเริ่มครั้งนี้หน่อยค่ะก็สิ่งแรกนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีรายได้เพิ่มบนโลกออนไลน์นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเราแค่ไม่เข้าใจเท่านั้นเองค่ะลองเข้ามาเรียนรู้ดูค่ะแล้วคุณนำไปปรับใช้นะการเชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับทั้งคนที่เป็นแล้วนะคะหรือคนที่ไม่เป็นเลยค่ะคอร์สนี้เหมาะมากๆเลยค่ะย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อค่ะโค้ชนักการค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะปกติ 9,700 บาทนะคะเหลือเพียง97บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะ97บาทรับเพียง100ท่านแรกเท่านั้นนะคะติดต่อที่ LINE @นะคะ MY53 นะคะหรือ A มีวงกลมนะคะกดสแกน QR Code ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนทักแชทคำว่าสนใจนะคะหรือเบอร์โทรที่0645496445 0645496445พิเศษนะคะสำหรับ100ท่านแรกจะถอแถมคอร์สเรียน TikTok ฟรียังไม่พอยังมีในส่วนของคอร์สเกี่ยวกับไลฟ์สดไลฟ์ยังไงให้คนรักและควักตังค์ให้ค่ะโอ้ยชอบคนรักและควักตังค์ให้ใช่ค่ะอยากให้คนรักและควักตังค์ให้เราบ้างเหมือนกันแล้วแหละ97บาทได้ทอน3บาทด้วยคุ้มมากร้อยท่านแรกเท่านั้นนะร้อยท่านแรกใช่ค่ะนั้นรีบโทรนะคะหรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็พิมพ์คำว่าสนใจนะคะโอ้โหดีมากๆเลยวันนี้ขอบคุณโค้ชนักการมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะเราพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะอาหารอร่อยเครื่องปรุงสำคัญผมแนะนำน้ำปลาร้าตำนัวครับผมใช้ปรุงอาหารอร่อยเด็ดเลยครับผมรับรองด้วยตราเปิดพิศาลให้ตำนัวครับน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวสิงห์เลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลยพิธีกรก๊อฟเบญจพลชมพู่ก่อนบ่ายฝนนันทกาออนภัทรราจัดเต็มมาเล่าข่าวแซ่บข่าวดังข่าวเป็นประเด็นและอัปเดตข่าวให้ฟังกันแบบได้อรรถรสพร้อมรู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวในช่วงเรสอัปเดตและสตาร์ทอัพจุดเริ่มต้นธุรกิจพบกันเช้าสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:15 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Mcon HD หมายเลข30นะคะเราพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณข้อที่สามนี้เนี่ยนะคะเราก็มักจะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนาะแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยอะไรก็ขึ้นราคาไปหมดเลยนะคะคนที่รักของทอดอย่างอ่อนคือน้ำตาไหลน้ำตาไหลนะพี่ฝนน้ำตาไหลตอนนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่หมูที่แพงขึ้นอย่างเดียวไม่ใช่แค่ไก่
ไข่ไก่ก๊าซหุงต้มนะคะไม่ใช่แค่ไฟฟ้านะแต่ว่าล่าสุดน้ำมันปาล์มค่ะที่โอ้ยทอดของทอดให้มันกรอบเนี่ยมันขึ้นราคาอีกแล้วค่ะแล้วขึ้นราคาคือไม่ใช่น้อยๆนะคะเขาปรับขึ้นมาทีคือ5บาทนะขึ้นขวดละ5บาทเลยนะคะราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดค่ะในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านโชห่วยหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละค่ะก็จะได้ปรับราคาขึ้นกันมานะคะขวดละ5บาทอย่างที่พี่ฝนบอกไปหลังจากที่เมื่อปลายปี2564เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ขวดละ50ถึง52บาทค่ะตอนนี้เนี่ยจะขยับขึ้นนะคะเป็นขวดละ55ถึง57บาทค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะมีแนวโน้มที่ราคาจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนถึงขวดละ60บาทด้วยโอ้โหพีคมากเพราะว่าของทอดทีหนึ่งคือคุณเขาไม่ใช่แค่ลิตรเดียวนะเขาใช้น้ำมันเยอะมากเขาใช้น้ำมันเยอะมากกระทะหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีประมาณแบบ5ลิตร10ลิตรแต่ประมาณนั้นอ่ะเออเราคิดดูว่าเขาต้องใช้แบบเงินกี่ทุนไปเท่าไหร่นะในการทอดของให้เรากินกันแล้วถ้าขึ้นขวดละ60บาทนี่โอ้โหมีน้ำปลาไหลนะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันปาล์มขึ้นสูงเนี่ยก็มาจากปาล์มดิบค่ะที่ได้ผลผลิตน้อยนะคะทำให้ปาล์มสดเนี่ยต้องปรับราคาขึ้นค่ะเป็นกิโลกรัมละ9บาทจาก9บาทเป็นกิโลกรัมละ10ถึง11บาทนะคะก็แน่นอนมันก็เลยส่งผลเนี่ยแหละค่ะส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบขึ้นจาก46บาทเป็น55บาทเอามือทาบอกเลยอ่ะทาบอกหน่อยนะราคานี้เราก็ทาบอกแล้วนะทาบอกแล้วนะคือทุนเนี่ยตกขวดละ55บาทแล้วนะคะแล้วพอต้องมาสกัดบรรจุขวดเพื่อบริโภคเนี่ยก็ต้องขายเกิน60บาทถึงจะคุ้มทุนคุณผู้ชมใช่แล้วซึ่งราคานี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเกินเพดานที่กระทรวงพาณิชย์ก็ขอความร่วมมือไว้จริงๆอ่ะขอความร่วมมือไว้ที่55บาทนะแน่นอนค่ะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะน้ำมันปลามันขึ้นร้านขายของทอดอย่างที่เราชอบๆกันเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้นตามหรือเปล่าไงแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าต้นทุนในการใช้ทอดต่างๆอย่างเช่นน้ำมันมันสูงขึ้นไงอันนี้ก็ต้องเข้าใจพ่อค้าแม่ค้าเขานิดนึงถ้าหากมีการปรับขึ้นนิดนึงแล้วคิดดูสิถ้าเราชอบกินหมูทอดอย่างเงี้ยอ่ะหมูแพงอ่ะหมูแพงน้ำมันแพงทุกอย่างมันกระทบกันหมดเป็นโดมิโนหมดเลยอ่ะเนาะแน่นอนว่าผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องได้รับผลกระทบไม่ทางใดทางหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าช่วงเนี้ยผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดน้อยค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงปลายฤดูการผลิตนะคะแต่เชื่อว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณผู้ชมขาสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายขึ้นเราก็หวังไว้ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะผลผลิตรอบใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดนะคะและราคาผลปาล์มน่าจะปรับลดลงเข้าสู่สภาวะปกตินะคะเดี๋ยวเราลองติดตามกันกุมภาพันธ์นี้น่าจะดีขึ้นนะคะก็อาจจะขึ้นในช่วงเดือนมกราคมแล้วกุมภาคาดหวังเลยว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็หวังว่าขึ้นแล้วไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วปรับลงได้ขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะถ้าต้นทุนอะโอเคเข้าใจว่าแบบปรับขึ้นปรับลงได้แต่ถ้าหากว่าราคาขายที่ขายมาแล้วปลายน้ำแล้วอะอย่างหมูทอดเนี้ยปกติชิ้นละ55แต่สมมติอะขึ้นไปแล้วน้ำมันมันขึ้นมาแล้วอะก็ขอปรับเป็นแบบชิ้นละ70อย่างเงี้ยมันก็ไม่เคยลงนะใช่ป่ะเออนี่แหละถึงพูดถึงว่าแล้วก็ไม่เคยลงขึ้นเราก็ช่วยลงกันด้วยนะคะคือถ้าสมมติว่าปรับเพราะว่าทุนมันสูงขึ้นอันนี้เข้าใจได้เนาะแต่ว่าถ้าขึ้นแล้ว